อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทอดทิ้งลีน่าจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพรับบาปคุก VIP เรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่เมื่อลีน่าจังได้มาร่วมคุยข่าวรายการแชร์ของมดดำคชาภาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3Dอยู่ในคุกไม่ได้ลำบากอยู่อย่างสบายเนื่องจากในคุกก็มี VIP นั่งเทรดหุ้นอยู่ในเรือนจำจนทางด้านกรมราชทัณฑ์ต้องรีบออกมาชี้แจงประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวอ้างพาดพิงเพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex ลบ 3D จนมดดำคชาภาก็ได้ขอโทษกรมราชทัณฑ์พร้อมบอกจากนี้ไปในรายการจะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกและในเวลาต่อมาลีน่าจังนั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางโซเชียลซาบซึ้งใจประชาชนส่งกำลังใจหลังถูกสั่งปลดจากรายการแฉปมพาดพิงกรมราชทัณฑ์มีคุก VIP โดยในช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอลีน่าจังก็ได้ร้องไห้และยกมือขอบคุณประชาชนและกล่าวว่าประชาชนทุกคนปกป้องแม่นะคะแม่พูดแทนใจของประชาชนที่ร้องไห้มันเป็นน้ำตาของความปลาบปลื้มใจที่มีคนรักทั้งประเทศที่เป็นห่วงเราขอบคุณประชาชนและสำนักข่าวสื่อทุกสื่อทีวีทุกช่องเว็บไซต์ข่าวทุกเว็บไซต์อินสตาแกรม Facebook TikTok ที่พูดถึงและปกป้องอีกทั้งยังกล่าวว่าแม่ลีน่าเปรียบเหมือนแมว9ชีวิตที่ข้าไม่ตาย25ปีที่ข้าแม่ไม่ตายขอบคุณทุกท่านจริงๆและล่าสุดพิธีกรดังอาจารย์สอนทำอาหารและนักแสดงอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั้นก็ไม่ทอดทิ้งส่งกำลังใจลีน่าจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพรับบาปปมพาดพิงกรมราชทัณฑ์มีคุก VIPลีน่าจังร้องไห้ล่าสุดคุก VIP กรมราชทัณฑ์คดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D คุก VIP มดดำคชาภาพิงกี้สาวิกาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ส่งกำลังใจลีน่าจังปมคุก VIP คดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ซึ่งงานนี้ลีน่าจังก็ได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ข่าวโหดในช่วงวินาทีที่53เธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเมื่อวันอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาโทรมาให้กำลังใจแม่แล้วบอกว่าจะเชิญแม่ออกรายการหิวเสงของเขาอะเป็นระบบซูมเขาบอกแม่ไม่ต้องเดินทางมันเหนื่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์โทรมาเขาบอกว่าลีน่าเราอะเป็นพวกคนแก่ๆที่ไอ้คนรุ่นใหม่ๆมันหิวเสงแล้วก็มาใช้เราเสร็จแล้วก็ถีบหัวส่งเราเอาตัวรอดไงแล้วเราก็กลายเป็นแบบพระรับบาปก็เพราะไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยแหละมาอาศัยเสงเราคนที่ซวยคือเราไงขอบคุณข่าวโหดรายการแฉชมคลิปวิดีโอติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์อยากให้ขำไฮโซปิงขอโทษถอดเสื้อเดินห้างไม่โอเคถูกด่าลามถึงพ่อแม่เปิดใจไฮโซปิงปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้ลั่นไม่กลัวทัวร์ลงจะเดินหน้าทำคอนเทนต์ต่อไปจากกรณีมีผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ @hisokidlangping2 โพสต์คลิปคอนเทนต์ถอดเสื้อเดินห้างอ้างเป็นเสรีภาพร่างกายคนอ้วนก็โชว์ได้กลายเป็นคลิปที่โดนวิจารณ์หนักถามถึงมารยาทและความเหมาะสมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าววิจารณ์สนั่นหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อลั่นอ้นก็โชว์ออกได้เหมือนหนุ่มซิกแพคล่าสุดวันที่5กันยายน2565ข่าวสดออนไลน์ได้สัมภาษณ์กับนายอวาริศิลาอายุ36ปีหรือไฮโซปิงเจ้าของคลิปเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่าคลิปถอดเสื้อเดินในห้างถ่ายเมื่อ3วันที่แล้วในห้างย่านบางกะปิวันที่ถ่ายทำเป็นช่วงตอนเที่ยงไม่ค่อยมีคนแต่ก็คงจะมีคนเห็นแล้วไม่ถูกใจซึ่งก่อนถ่ายคลิปได้คุยกับร้านรอบ
ไว้แล้วไม่ได้เดินทั่วห้างเปิดใจไฮโซปิงหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อขอโทษปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้เปิดใจไฮโซปิงหนุ่มทำคอนเทนต์ถอดเสื้อขอโทษปมดราม่าเผยอยากให้ขำไม่คิดว่าจะโดนด่าขนาดนี้นายอวากล่าวต่อว่าอยากทำให้เป็นคลิปตลกเหมือนต่างประเทศพอตนถอดเสื้อคิดว่ามันตลกแต่คนอื่นไม่ตลกด้วยต้องการสื่อสารให้เป็นพลังบวกอยากให้ปังแต่ดันพังแทนกลายเป็นดราม่ารุนแรงตนก็ขอยอมรับผิดปกติตนชอบทำคอนเทนต์โพสต์ลง TikTok Facebook YouTube เป็นคลิปสั้นไม่ยมกอยู่แล้วเน้นความตลกทุกคอนเทนต์พยายามทำให้มีแง่คิดคนที่เข้ามาด่ารู้สึกเฉยๆไม่กลัวทัวร์ลงจะทำคอนเทนต์ต่อไปเพราะไม่ได้มองว่ามีคู่กรณีตอนที่ทำคอนเทนต์ออกมาคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนด่าซึ่งตนก็อยากให้มีคนด่าแล้วเอาไปคิดแต่ไม่คิดว่าจะมีคนด่าขนาดนี้นายอวากล่าวด้วยว่าตนรู้สึกไม่โอเคที่ด่าลามไปถึงการเลี้ยงดูของพ่อแม่และด่าแฟนตนว่าคบกันคนสติไม่ดีอยากให้ด่าแบบมีขอบเขตตนยอมรับอยู่แล้วส่วนคนที่ชื่นชมก็ขอบคุณที่เห็นในสิ่งที่ต้องการสื่อสารถึงแม้ว่าจะผิดพลาดไปบ้างแต่ในอนาคตจะพัฒนาต่อไปเมื่อถามถึงความมั่นใจเกินไปหรือไม่นายอวากล่าวว่าเมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่ได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างชาติพอกลับมาประเทศไทยทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นเคยไปถ่ายแบบเซ็กซี่กับนางแบบดูแล้วน่าสนใจแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมาตรฐานความสวยหล่อที่คนมองกันตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำให้มีความมั่นใจแต่ก็มักเจอคำบูลลี่เหยียดว่าอ้วนขาเบียดเหม็นเปรี้ยวตนรู้สึกชินแล้วอยากให้ด่าเพื่อให้สะท้อนคนด่าห่วงคุณพ่อพิงกี้ใครจะดูแลหลังดาราสาวเข้าเรือนจำพร้อมแม่และพี่ชายโซเชียลย้อนถึงคุณพ่อดาราสาวเคยป่วยหนักจนลูกช็อกห่วงมากมาแล้วห่วงคุณพ่อพิงกี้ใครจะดูแลหลังดาราสาวเข้าเรือนจำพร้อมแม่และพี่ชายหลังดาราสาวพิงกี้สาวิกาต้องมาโดนคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D ศาลไม่ให้ประกันตัวต้องเข้าเรือนจำพร้อมแม่และพี่ชายตั้งแต่วันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าพิงกี้เองถือเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัวโดยเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กด้านในโลกโซเชียลมีการย้อนคำสัมภาษณ์ของพิงกี้เมื่อปี2560หลังเจ้าตัวเพิ่งแยกทางกับสามีขณะที่คุณพ่อของสาวพิงกี้ต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักพิงกี้ออกมาเปิดใจขณะนั้นเมื่อปี2560เผยถึงคุณพ่อสมานชัยเดชตอนนั้นอายุ80ปีต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เปิดมาถึงหน้าท้องต้องผ่าตัด2เคสในเวลาเดียวกันด้วยอาการป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นและเส้นเลือดหน้าท้องโป่งพองค่ารักษาสูงถึง7หลักพิงกี้เผยเสียงเหมือนจะร้องไห้ด้วยว่าคุณพ่อต้องกินยาตามแพทย์สั่งและห้ามคุณพ่อทำงานหนักแต่คุณพ่อเป็นคนแอคทีฟอยากเดินเยอะๆให้แผลหายเร็วยอมรับช็อกมากหมอบอกให้รีบผ่าตัดเพราะคุณพ่อมีสิทธิ์เส้นเลือดตรงท้องอาจจะแตกได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแตกแล้ววินาทีนั้นอาจจะไปเลยเพราะเส้นเลือดโป่งมากโดยหลังมีการแชร์เรื่องราวดังกล่าวท่ามกลางชาวเน็ตได้แสดงความรู้สึกเห็นใจพิงกี้ที่ยังอยู่ในเรือนจำตอนนี้เชื่อว่าเจ้าตัวคงเป็นห่วงคุณพ่อเพราะไม่สามารถมาดูแลคุณพ่อได้ซึ่งปัจจุบันคุณพ่อก็อายุ85แล้วด้วยนั้น